ทั้งสองท่านเนี่ยท่านก็ชีวิตอายุก็เยอะแล้วผ่านตำแหน่งมาเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยฐานะก็ดีมากแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะให้รุ่นเด็กรุ่นหลังมาทำอนาคตของลุงจะยังไงกันต่อขึ้นหลังจากผลการเลือกตั้งออกมาอยากให้คุณโทนี่วิเคราะห์ให้เราฟังครับผมเดาเอานะว่ามันบางทีบางครั้งต้องร้องคำว่าต้องพูดคำว่า enough is enough อ่ะเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยการแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาแต่การที่อย่างนักมวยเนี่ยแขวนประกาศแขวนนวมดีๆมันสง่างามหล่อเนี่ยบางทีบางครั้งก็อาจจะต้องแนะนำว่าทั้งสองท่านเนี่ยท่านก็ชีวิตอายุก็เยอะแล้วผ่านตำแหน่งมาเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยฐานะก็ดีมากแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะให้รุ่นเด็กรุ่นหลังมาทำอย่างผมนี่นะอย่างผมนี่นะแกอย่างนี้นะแต่ว่าผมพยายามคีปตัวเองให้อัปเดตทันสมัยตลอดเนี่ยผมยังถือว่ายังไม่ทันเด็กเลยนะบางครั้งเนี่ยคุยกับลูกเนี่ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยลูกมันฉลาดกว่าเราอะเราตามไม่ทันเลยวิธีคิดของเขาเพราะว่าสังคมของเขาเนี่ยมันคือ collective behavior คือพฤติกรรมรวมของคนรุ่นราวเขาเดียวกันเนี่ยเขาพูดคุยกันเนี่ยเขาเรียนรู้ต่างคนต่างเรียนรู้แล้วเขามาแชร์กันพูดกันเนี่ยมันก็เลยสร้างความรู้ใหม่ๆตลอดแล้วเราถ้าเราไม่ได้คุยกับเขาทิ้งไงทิ้งช่วงไปสัก 2-3 เดือนนี่นะเราจะตามไม่ทันละเร็วมากครับแต่วันนี้ผมดูข่าวแล้วเหมือนประยุทธ์ก็ยังไม่ยอมวางมือนะครับเขาก็บอกก็ยังเป็นนายกอยู่นะอันนี้เขา acting อยู่ต้องให้เกียรติว่าเขาเป็นนะเขาต้อง acting อยู่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เป็นที่มีการโปรดเกล้าเป็นทางการแล้ววันนี้เขาต้อง acting ไปเรื่อยๆนะครับจนซึ่งเขาเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวที่มีการ acting ยาวหน่อยเพราะว่ากฎหมายเขา flexible เยอะหน่อยครับ